อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าบาร์ถั่วลิสงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ Peanut and Sesame Bars ตัวบาร์ตัวนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าข้างล่างจะเป็นแป้งพายใช่แต่ว่าเนื้อเนี่ยหอมนมเนยเหมือนคุกกี้เลยนะมีถั่วมีงา มาลงมือทำด้วยกันดีกว่าทำเพสทรีก่อนเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเนยสดชนิดเค็มกับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปรวมกันไปเลยใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสขั้นตอนนี้เราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันและแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงครีมเค็มข้นหวานเนี่ยเราจะเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการทำเพสทรีพายก็คืออย่าตีส่วนผสมนานใช่และสิ่งที่จำเป็นอีกข้อนึงจริงๆก็คือคุณต้องมีเวลาในการพักแป้งเพราะถ้าคุณไม่พักรีเท่าไหร่ก็หดใช่โอเคได้เป็นเม็ดไส้ใหญ่แล้วนะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราลงไปโอเคพอเริ่มเข้ากันเร่งจบเลยแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเราก็ใส่ถุงพักไว้ที่ตู้เย็น1คืนพอแป้งพักเอาไว้1คืนจากแป้งแฉะๆที่เราจับเป็นก้อนไม่ได้เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยแต่เขายังนุ่มอยู่นะแล้วก็หอมมากอ่ะโอ้โหการจับวางแบบ professional โอเคเธอก็เอาส้มมาจิ้มแล้วค่ะรู้เธอชอบถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้เนี่ยแป้งพายของคุณเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นแผ่นไม่สวยเลยเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะแป้งพายของเราเนี่ยก็ไม่ขึ้นมาเป็นทรงไม่สวยแล้วล่ะได้เวลาทำตัวทอฟฟี่แล้วเรียกทอฟฟี่ได้ไหมทอฟฟี่ข้างบนขั้นตอนการทำต้องทำยังไงบ้างนะโอเคก็เอาน้ำตาลตั้งเตานะคะเลือกกระทะคุณภาพดีๆแบบที่เราใช้กระทะตราหัวมะลายค่ะน้ำตาลสายเนยสดชนิดเค็มนะคะนี่เป็นเคล็ดลับของเรากับสูตรนี้เลยเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัตราเนเจอร์เทสจะทำให้กลิ่นแล้วก็รสชาติของถั่วคุณชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างรออาจารย์เมย์คนส่วนผสมบนเตาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องถั่วกับงาที่เราใช้ต้องคุณภาพดีมากๆเราสองคนใช้ปลาข้าวทองแบบนี้นะคะห่อสีเขียวเป็นถั่วลิสงดิบล้อเปลือกห่อสีชมพูอันนี้เป็นนี่ค่ะงาขาวนำไปคั่วจนส่วนผสมสุกเหลืองแบบนี้แล้วเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ปั่นหยาบๆเขาจะได้เนื้อแบบนี้ส่วนผสมถั่วของเราจะต้องมีแป้งอเนกประสงค์นิดนึงนะคะตรากบค่ะสังเกตแถบสีเขียวแล้วก็มีรูปกบแบบนี้ส่วนผสมได้ที่แล้วเดือดจัดจนเป็นฟองแบบนี้แล้วใส่นี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามลงไปให้เขาเดือดใหม่อีกรอบหนึ่งนะหอมมากอ่ะมันมีกลิ่นถั่วหอมๆขึ้นมาพอเราสังเกตนะคะฟูขึ้นมาแล้วเอาส่วนผสมถั่วใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคพอเดือดถึงตรงกลางแบบนี้คือใช้ได้เลยโหเขาแห้งไวมากเลยอ่ะโอเคเราเข้าเตาอบเลยนะประมาณ10นาที okay. ไปประมาณ290ถึง200นะโอเคค่ะเซลเซียสนะไป
แล้วนี่คือกำลังจะทำอะไรคะแบ่งครึ่งเป็นแท่งๆค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเย็นกว่านี้แล้วจะหั่นไม่ได้ถูกไหมคะแม่เราบอกว่าถ้ากินเลยเดี๋ยวจะเจ็บคอเราจำใจต้องกินอันนี้ความจริงเราอยากกินอันนี้มากเราให้ก็คลายเย็นก่อนเราทำเหมือนเชื่อเข้าไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอคัดปุ๊บเราก็จะกินอันร้อนๆเรารู้สึกเหมือนกินคุกกี้กับถั่วตัดแต่เป็นถั่วตัดที่เวอร์ชั่นพรีเมียมไอตัวกรอบๆอ่ะมันมีกลิ่นเฮเซลนัทอ่ะซึ่งมันก็จะเข้ากันได้ดีมากจริงๆเหมือนเป็นแบบเป็นพวกเดียวกันหมดเลยอ่ะเมนูนี้สำหรับคนที่ชอบถั่วจะต้องมีความสุขมากแน่ๆอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 วันนี้นานาแล้วจันเมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะผมมีเมนูง่ายๆนะครับมาฝากนั่นก็คือเมนูเชอร์รี่ชีสพายครับดูกันเน้นๆเลยดีกว่าอืมรสชาตินี่คือต้องทำเองจริงนะครับให้อีกสักลูกหนึ่งก็ได้ปกติ1ที่เราเสิร์ฟแค่2นะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้พิเศษให้คุณผู้ชมละกันโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมครับหอมนมแล้วก็เค็มๆของไข่แดงชวนกินนะเนื้อสิ่งอื่นใดหน้าตาดีแต่รสชาติไม่อร่อยนี่ก็ไม่ผ่านนะมัมมี่หอมอ่ะแล้วเราได้กลิ่นโกโก้จังๆมันไม่เหมือนเรากินพุดดิ้งอ่ะมันเหมือนเรากินเนื้อเค้กฉ่ำๆ